สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้มีเรื่องราวหนึ่งที่กำลังสนใจแล้วก็วันนี้เราอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้นี่แหละนะครับในมุมมองทางด้านความเสี่ยงนะปกติเวลาพูดถึงความเสี่ยงเนี่ยนะบางทีมันจะเป็นเชิงเรียกว่ายังไงดีเหมือนเป็นเชิงนำมาทำใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนกับบางทีมันเป็นการยากนะครับที่เราจะนับว่าอะไรความเสี่ยงคืออะไรใครเสี่ยงกว่ากันอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับคือจริงๆพวกเนี้ยมันจะมีข้อมูลทางด้านเทคนิคที่สนับสนุนถึงความเสี่ยงใช่ไหมครับในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะแต่ก็คือคร่าวๆเนี่ยความเสี่ยงจริงๆเนี่ยก็จะคือหนึ่งก็คือมันเกิดจากถ้าเรามีจุดอ่อนนะครับแล้วก็เรามีระบบที่มีจุดอ่อนแล้วมันมีการโจมตีเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้พวกนี้มันก็จะรวมทำให้เกิดความเสี่ยงนะครับการที่มีช่องโหว่นะครับมันไม่ได้แปลว่าจะมีความเสี่ยงนะครับทุกวันนี้แต่ละปีเนี่ยช่องโหว่เนี่ยรายงานกันเป็นหมื่นๆเลยนะครับการที่มันรายงานกันเป็นหมื่นๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าระบบเราที่มีช่องโหว่เป็นหมื่นๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงใช่ไหมครับความเสี่ยงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเขาสามารถมาโจมตีเราได้ใช่ไหมครับเพราะนั่นคือจริงๆเนี่ยอย่างที่โชว์ในหน้าจอเนี้ยนะครับก็เป็นตารางนะเป็นเทคนิคที่เขาใช้ในการคำนวณคะแนนนะจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบนะฮะถ้าเกิดเราย้อนไปดูเนี่ยนะในสมัยแรกๆเนี่ยมันก็จะมีคะแนนที่เป็นเรตติ้งนะฮะในกลุ่มแรกๆก็จะเป็นเวอร์ชัน2นะครับในแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเพิ่มเติมอัปเดตมาเป็นเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4เนี่ยกำลังจะมีในอีกไม่นานนะครับในอีกไม่นานต่อไปนะครับไอ้คะแนนพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นตัวเรียกว่ายังไงดีเหมือนกับช่วยคำนวณให้เรานะครับสมมติช่วยคำนวณให้เราว่าถ้าเกิดสมมติว่ากรณีที่ว่าเราเกิดมันมีการโจมตีเกิดขึ้นนะครับมันจะมีความเสียหายมันความเสี่ยงแค่ไหนนะครับไอ้ตัวนั้นแหละคือแนวคิดหลักของ scoring system ของเขานะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูใน scoring system จริงๆเนี่ยเขาก็แนะนำนะว่าเราจะต้องมีการมาประเมินคะแนนพวกนี้คือพวกนี้ที่เป็น base score ที่เขาทำมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ความเสี่ยงของระบบเราใช่ไหมเหมือนอย่างที่บอกเนี่ยก็คือมันยังมีอีกหลายเงื่อนไขเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเวอร์ชัน4เนี่ยเขาจะพยายามเอา factor พวกนั้นเนี่ยมามากขึ้นละแต่จริงๆผมว่าไอ้คะแนนพวกนี้มันก็ดีคือมันเป็นเหมือนกับเป็นคะแนนพื้นฐานนะครับที่เราทุกคนก็ใจตรงกันนะครับเวลาเราพูดถึงปัญหาเรื่องช่องโหว่ใช่ไหมเราก็จะบอกได้ตอนนี้ CBS score มันประมาณไหนนะแต่คะแนนพวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงนะต้องอย่าลืมนะอย่าเข้าใจผิดอย่าไปหลงอย่าไปสับสนละกันเพราะว่าในเรื่องของ Cyber Security เนื่องเกี่ยวกับตัวเลขพวกนี้นะครับมันมีความสับสนเกิดขึ้นได้เยอะจริงๆเรื่องเกี่ยวกับตัวนี้ผมพูดถึงมาสักพักแล้วล่ะผมเคยทำวิดีโอไว้แล้วนะครับไปลองไปดูได้นะครับในนี้มันก็จะมีการคำนวณใช่ไหมครับว่าประเมินว่าการโจมตีนะครับโจมตียังไงนะถ้าเกิดโจมตีทางเน็ตเวิร์กได้เนี่ยนะครับยิ่งเหมือนกับว่ายิ่งถ้าเกิดเราดูตามเนี้ยจะเห็นว่ามาพูดถึงเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับเน็ตเวิร์กที่ต่อเนื่องกันโลคอลหรือว่าฟิสิคอลนะถ้าเกิดสมมติยิ่งมันมาจากเน็ตเวิร์กได้นะ AVN เนี่ยนะครับมันจะแปลว่าคะแนนมันยิ่งสูงอะไรประมาณนี้นะมันมีสูตรอยู่นะครับใครสนใจไปลองคำนวณได้แล้วปกติเวลาเขาแจ้งถึงช่องโหว่เนี่ยเขาก็จะบอกคะแนนมาซึ่งไอ้คะแนนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคำนวณในแต่ละอันเนี่ยมันอยู่เป็นอะไรนะแต่ถ้าใครจำมันได้นะไอ้นั่นคือ CVSS score นะครับแต่ก็คือมันเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่มีปัญหาเดียวกันก็คือไอ้ตัวคะแนน CVSS score นี่จริงๆหลายที่เขาก็ใช้นะแต่จุดประสงค์ที่การใช้งานเนี่ยต่างกันนะครับต้องเรียนก่อนนะครับไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับที่มีการอ้างถึงคะแนนพวกที่ตรงๆเลยก็พวก compliance ต่างๆนะอย่าง PCI compliance เนี่ยนะ PCI compliance ก็จะพูดเลยว่าในระบบเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีนะครับช่องโหว่ที่มี score ที่มี CVSS score นะครับตั้งแต่เท่าไหร่นะ 4.0 6.9 นะครับอะไรพวกนี้ถือว่า fail นะครับ 7.0 ถึง 10ก็ถือว่า fail นะที่เขาจะยอมได้ก็คือ 0.0 ถึง 3.9 อะไรประมาณนี้พวกนี้คือ compliance นะครับเป็นคำว่า compliance นี่คือมาตรฐานใช่ไหมการที่ระบบเรา comply ตามมาตรฐานไม่ได้แปลว่าระบบเราไม่มีความเสี่ยงนะแปลว่าระบบเราเนี่ยสามารถเรียกว่ายังไงดีเท่าเทียมกับมาตรฐานนะเราสามารถเท่าเทียมกับมาตรฐานได้นะครับเพราะงั้นคือไอ้เรื่องการใช้คะแนนกับมาตรฐานนี่มันโอเคนะมันโอเคเพราะจริงๆในเวลาเราจะกำหนดมาตรฐานขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีแบสไลน์อะไรสักอย่างที่มันวัดได้ใช่ไหมครับไอ้ตัว CVSS เนี่ยก็เลยตอบโจทย์ได้พอสมควรนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าในแง่ของ
เรียกว่า operation ในเรื่องของ security operation เนี่ยนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับในยุคแรกๆที่เริ่มมีระบบนี้เข้ามาเนี่ยจำนวนช่องโหว่แต่ละปีก็ไม่เยอะแต่ละเดือนก็ไม่เยอะนะฮะแล้วดูจาก Microsoft ก็ได้นะทุกวันอังคารที่2ของเดือนทุกวันที่ Microsoft patch ออกมาเนี่ยนะครับมันเยอะขึ้นเรื่อยๆที่เป็น zero day ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆที่เป็น critical ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนี่เรายังไม่รวมถึงพวกอย่าง Chrome นะครับพวกอย่าง network device ต่างๆพวกอย่างช่องโหว่ของ Adobe Oracle อะไรพวกเนี้ยมันจะมีช่องโหว่ของซอฟต์แวร์อีกเยอะมากนะครับหรือบางทีเดี๋ยวนี้เราไปยิ่งไปเจอเรื่องของ supply chain เข้าไปอีกใช่ไหมบางทีมันเป็นช่องโหว่ของโมดูลของไลบรารีนะอย่างล่าสุดใช่ไหมไอช่องโหว่ของไลบรารีนี่ก็ทำเอากระทบกันไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นคือไอเรื่องพวกนี้เราจะเห็นว่าเรื่องของช่องโหว่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่เอาพวกเนี้ยมาใช้ในการส่วนหนึ่งของ workflow เรามันอาจจะไม่ work แล้วใช่ไหมที่ผ่านมาเราจะรู้ว่าโอเคอันไหนที่เป็น critical กับ high นะฮะให้ patch ก่อนแล้วก็เราก็มี timeline ว่าต้อง patch ไปในเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติเป็นระบบที่ impact กับ business นะ critical กับ business เนี่ยก็ยิ่งต้อง patch เร็วขึ้นนะครับหรือจะต้อง patch ทันทีเลยนะครับเหมือนอย่างถ้าเกิดใครติดตามเพจของ CISA นะครับหน่วยงานเรื่องความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็จะมีประกาศออกมาเลยนะว่าถ้าเกิดตัวนี้ critical มากๆภายใน24ชั่วโมงต้องมีแอคชั่นภายในเดือนคุณต้องทำอะไรถ้าเกิดภายใน3เดือนคุณไม่แผนคุณต้องเอาออกไปอะไรประมาณนี้นะเนี่ยคือสิ่งที่เป็นแผนที่เราทำไว้นะแต่นี้ประเด็นนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอนานๆเข้านะครับหรือว่าทุกวันเนี้ยคริติคอลมันเยอะนะครับเยอะมากเลยบางทีพอเราจะแพทช์เนี่ยนะการแพทช์กระบวนการแพทช์จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่กดติดตั้งนะครับหลังๆหลายๆครั้งเราก็เคยเจอการแพทช์นะครับที่ว่าต้องมีการแอคชั่นต้องทำอะไรหลายๆอย่างหรือบางทีการแพทช์เนี่ยมันไปอิมแพคนะครับมันไปอิมแพคกับระบบอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความพยายามจากหลายๆที่นะครับพยายามที่จะช่วยคำนวณให้นะอย่าง Tenable เองเนี่ยก็มีคะแนนเรียกว่า VPR นะไอ้เจ้า VPR นี่ก็คือเป็นการช่วยมาคำนวณประเมินความเสี่ยงให้นะครับว่าไอ้ช่องโหว่พวกนี้ที่มันคริติคอลเนี่ยนะครับมันจะต้องถูกแพทช์ภายในเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคือ VPR เนี่ยนะครับก็จะเป็น1ในเครื่องมือนะครับการ์ดเนอร์เขาก็พูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น risk based vulnerability management นะครับเป็นขบวนการการจัดการความเสี่ยงคือไม่ได้บอกว่าไอ้ตัวที่ critical ไม่ต้องแพทช์ตัว critical ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นตัวที่ว่าเราสามารถยืดเวลาได้นะสมมติเรามี time frame ว่า1อาทิตย์นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ vulnerability ที่เป็น critical ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกตัวที่เป็น zero day ไม่ใช่ทุกตัวที่มี exploit ออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดเรามีข้อมูลเรื่องความเสี่ยงเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถจัดลำดับความเสี่ยงได้อย่างเช่นอาจจะบอกว่าถ้าความเสี่ยงสูงต้องรีบแพทช์เลยภายในวันหรือ2วันหรือ3วันอันที่ช้ามาหน่อยก็จะเป็นในสัปดาห์ในเดือนอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถไม่ได้จัดการแค่ไอตัวคะแนนตาม Severe Threat Rating แล้วนะครับจัดตามความเสี่ยงได้แต่พวกนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของ operationนะมันจะกลายเป็นว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องการวัดผลออกมาเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ก็ยังเป็นคะแนนอยู่ดีนะเป็นเชิงคะแนนเชิงปริมาณอยู่ดีนะบางทีเราจะบอกว่าอ๋อตอนนี้ผมมีโฮสต์ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอยู่กี่ตัวมันก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะงั้นคือสมัยก่อนเนี่ยตัวหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็เลยอาจจะเคยเห็นใช่ไหมที่มักจะชอบโชว์กันว่าพวกเว็บต่างๆนะครับ SSL เขาเกรดไหนนะครับเขาเกรดไหนยังไงบ้างนะซึ่งก็จะมีเว็บไซต์เนี่ยช่วยเทสให้เราหลายที่เลยนะซึ่งการเทสของเขาเนี่ยเนื่องจากเว็บไซต์พวกนี้นะที่เขาเทสกันอย่างที่เนี่ยนะครับเป็นมีให้บริการหลายที่นะครับที่เข้าไปลองใครอยากเข้าไปลองดูคะแนนของตัวเองก็ได้นะครับพวกนี้สิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาจะเป็นการเทสจากข้างนอกเข้ามานะครับเป็นการทำลักษณะของ passive นะครับใน HTTP เนี่ยพวก HTML พวก HTTP protocol พวกเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีข้อมูลเยอะอยู่แล้วล่ะนะคุณเข้ามาคุณมาดึงคุณ read SSL คุณอะไรเงี้ยคุณก็จะพอประเมินได้นะครับว่าเกรดมันประมาณไหนนะอย่างที่นี้ก็คือโอ้โหแบบเอาเด็ดเลยนะโชว์เป็นเลยว่าคุณ comply อะไรบ้างนะครับเป็น PCI DSS หรืออะไรเงี้ยสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือว่าข้อมูลเขาไม่ได้ผิดนะข้อมูลเขาไม่ได้ผิดแต่เราอย่าไปหลงผิดคือตัวนี้มันไม่ได้แปลว่าเว็บนี้ comply 100% เพราะใน PCI DSS นะฮะ NIST HIPAA อะไรเงี้ยมันยังมี requirement อีกเยอะนะอันนี้เขาคือแค่ประเมินแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาหลักของเรื่อง Cyber Security นี่ก็คือว่า
อย่าไปเข้าใจผิดกับข้อมูลพวกนี้ข้อมูลพวกนี้มันดีมันเป็นอินดิเคเตอร์ให้เราได้แต่ว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับอย่างพวกนี้เกรดที่พวกนี้ที่ออกมาก็เหมือนกันนะครับบางทีเกรด A เกรด B เกรด C นะไม่ได้แปลว่าเกรด A นะครับผมก็เคยคุยกับลูกค้ารายหนึ่งเขาเข้าใจระบบพวกนี้ดีนะเขาก็บอกผมเหมือนกันว่าไอ้เรื่องของไพแอนเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าคุณปลอดภัยมันแปลว่าคุณผ่านมาตรฐานนะนี่คือข้อเท็จจริงของมันนะไม่ใช่แปลว่าคุณผ่านคอมพลายทุกอย่างนะคอมพลายทุกอย่างคุณผ่านหมดละนะมันไม่ได้แปลว่าระบบคุณจะไม่ถูกโจมตีนะมันแปลว่าระบบคุณเนี่ยผ่านมาตรฐานได้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำคือพูดให้โหดๆเลยก็คือมันก็คือเกณฑ์ขั้นต่ำทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเราสังเกตดูนะลักษณะของการคอมพลายพวกนั้นมันจะเป็นลักษณะของการเหมือนกับว่ามันมีเช็คไงว่าคุณต้องเช็คอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับในความเป็นจริงถ้าเกิดแน่นอนเราต้องมีนะครับยังไงในเรื่องของธุรกิจในเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีคอมพลายแอนซ์อยู่แล้วมันต้องมีพื้นฐานเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้หลายคนก็บอกว่าเซอร์ติฟิเคชันอย่าง CISSP เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรนะไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่มันต้องมีเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นพื้นฐานนะครับที่ทำให้เรารู้ได้ว่าเราคุยภาษาเดียวกันเราคุยเรื่องเดียวกันนะแน่นอนคนที่ผ่าน CISSP นะครับอาจจะไปทำไอ้พวก OSCP ไม่ได้อาจจะไปแฮกระบบไม่ได้นะก็เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้ลงลึกอย่างนั้นนะแต่ก็คือ CISSP เนี่ยเป็นเหมือนมาตรฐานนะครับผมเองเนี่ยถึงผมผ่าน CISSP ผมมีซีซ่าจะให้ผมไปแฮกระบบนะครับหรือไปสอบ OSCP ก็อาจจะไม่ใช่ทางของผมก็ได้อะไรประมาณนี้แต่มันเป็นสิ่งที่เราควรจะมีนะครับเพราะอย่างน้อยนะครับก็คือเราก็จะได้คุยภาษาเดียวกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าถ้าคุณเป็น CISSP แล้วคุณจะรู้ทุกอย่างนะอันนี้ต้องบอกต้องยอมรับกันตามตรงนะครับว่าก็คือมันเป็นแค่ certification เท่านั้นเองนะเช่นพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับไอ้ข้อมูลพวกนี้นะครับเราต้องเข้าใจว่าเราเห็นอะไรเราเอามาทำอะไรอย่างพวกนี้เขาเป็นแพสซีฟนะโอกาสที่เขาเข้ามาเป็นแพสซีฟเนี่ยนะครับแล้วข้อมูลเขาจะไม่ถูกก็ถูกก็เป็นไปได้เหมือนกันข้อมูลตรงนี้มันเอาไปใช้ทำอะไรนะมันไม่ได้เอามาใช้บอกว่าเราเป็นยังไงมันเอาไว้ใช้บอกคนอื่นว่าเราเป็นยังไงนะในที่เขานิยมใช้กันไอ้ข้อมูลพวกนี้เวลาเป็นเติร์ดปาร์ตี้ทำแพสซีฟเข้ามาประเมินเราเนี่ยนะครับเขาจะไปใช้เรื่องของsupply chain management ลองนึกถึงภาพว่าทุกวันนี้นะครับเรามี supply chain เรามีการติดต่อใครเยอะไปหมดเลยเราใช้โซลูชันของใครเยอะไปหมดบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องการรู้เหมือนกันเครื่องอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมที่บางทีอย่างแม้แต่อเมริกาเองนะครับกระทรวงกลาโหมเขาเนี่ยที่เวลาเขาโดนแฮกเนี่ยก็มาจากซับคอนแทคเตอร์นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลพวกนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของ supply chain management ไม่ใช่แค่เช็คเว็บอย่างเดียวนะอันนี้พอดีอย่างเวนเดอร์อย่างที่เขาทำพวกนี้อย่างเรียบร้อยเลยเนี่ยก็อย่าง security scorecard นะก็เคยเป็นพาร์ทเนอร์เลยพอจะมีข้อมูลเขานิดนึงนะคือพวกนี้เขาก็จะประเมินในหลายแง่มุมให้เรานะครับแล้วเขาก็จะมีเกรดเหมือนกันนะครับพวกนี้แหละก็คือจะเป็นตัวที่ส่วนหนึ่งนะครับที่เอามาทำในเรื่องของ supply chain managementนะครับสมมุติเราจะมีการคุยกับใครนะใช้งานติดต่อใครธุรกิจใครอย่างเงี้ยนะในทางประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินพวกนี้นะเป็นส่วนหนึ่งของตัวตอนที่เขาจะออนบอร์ดซัพพลายเออร์ต่างๆอะไรพวกนี้นะเช่นเดียวกันไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมเน้นย้ำอีกทีนะครับตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นตัวบอกนะครับว่าเราปลอดภัยแค่ไหนนะครับมันเป็นการบอกว่ามันให้คนอื่นเขาสามารถประเมินได้นะครับว่าธุรกิจของคนเนี้ยมันปลอดภัยแค่ไหนประมาณนี้เป็นเชิงอย่าเอาข้อมูลพวกเนี้ยนะครับมาใช้เพื่อทำmanage security ของเราเพื่อให้ปลอดภัยขึ้นแต่ว่าแน่นอนนะถ้าเกิดเมื่อไหร่เกรดมันไม่ดีนะโอเคเราอาจจะมาเวิร์กได้แต่ถ้าเกิดเกรดมันดีแล้วมันไม่ได้แปลว่าเป็นเหตุผลที่ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องอัปเกรดละเราไม่ต้องเพิ่มเรื่องของ security แล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะบางทีพวกเนี้ยนะการที่เขาดูเนี่ยนะครับก็คือเขาเป็นการประเมินนะคร่าวๆจากข้างนอกเป็นลักษณะของ passive เข้ามาโปรดักต์พวกนี้มันมีเยอะนะแต่ก็แน่นอนนะครับทุกวันนี้ในเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยบางทีมันโอเวอร์แลปกันนะครับเพราะงั้นคือก็อย่าง Security Scorecard เองเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะเสนอข้อมูลหลายอย่างใช่ไหมไม่ใช่แค่เรื่องของ supply chain อย่างเดียวละนะครับไม่ใช่เรื่องของ score อย่างเดียวละนะเขาก็มีข้อมูลหลายอย่างใส่เข้ามานะอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเพราะงั้นโดยภาพรวมนะครับเวลาเราพูดถึงคะแนนของหน่วยงานมันมี2แบบอย่างที่ผมเรียน1ก็คือคะแนนของเราจริงๆนะคะแนนของเราจริงๆที่ว่าเราประเมินตัวเองนะครับมาอาจจะ self assessment ก็ได้หรือว่าทำ assessment ของเราเองก็ได้หรือเราจ้างconsult เข้ามา assessment ของเราก็ได้นะครับแล้วเขาก็มี methodology ในการคำนวณ นะครับออกเป็นคะแนนออกมาว่าคะแนนเราเป็นยังไงซึ่งทำไมเราต้องมีคะแนนนะทำไมต้องมีคะแนนของหน่วยงานมันหรือทำไมต้องมีคะแนนของทีมงานทำไมต้องมีคะแนนของระบบข้อดีก็คือมันเปรียบเทียบง่าย
นะครับมันเปรียบเทียบง่ายแต่ข้อเสียคือมันจะยากลองนึกถึงภาพว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันเยอะมากนะเอาแค่เรื่องของ vulnerability นะครับเทียบระหว่างคะแนน vulnerability ของบริษัทที่ใช้ Windows กับบริษัทที่ใช้ Linux นะบางทีคะแนน2 อย่างเนี่ยเรื่องของจำนวน vulnerability มันก็ไม่เท่ากันละนะครับมันก็เป็นโอกาสยากที่จะทำ scale หรือหนักไปกว่านั้นนะครับลองนึกถึงภาพว่าช่องโหว่ต่างๆเนี่ยมันมีทั้งช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการช่องโหว่ของ application นะเพราะงั้นคือแล้ว scale ล่ะความรุนแรงล่ะเราอาจจะมี OWASP นะที่จะบอกว่าเว็บช่องโหว่ต่างๆเป็นยังไงแต่ไอช่องโหว่ SQL injection บนตัวเนี้ยเมื่อมาเทียบกับช่องโหว่ของ IIS เนี่ยมันจะเทียบน้ำหนักมันยังไงนะนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าการที่ทำคะแนนเป็นคะแนนตัวเดียวของทั้งหน่วยงานเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับมันไม่ง่ายเลย อย่างบริษัทที่ผมทำงานเนี่ยเขาทำงานพวกนี้มาเขาทำพวกนี้มา25 ปีแล้วเขาก็พอเห็นภาพนะครับเขาก็ต้องมีการจ้างทีมงานมาวิเคราะห์เลยแหละทำเป็นไวท์เปเปอร์เลยนะไอ้พวกนี้เวลามันทำคะแนนออกมาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเพราะงั้นคือแต่คะแนนเนี่ยมันดีนะครับคะแนนนี่มันดีแน่นอนนะครับมันดีมันต้องมีอ่ะนะครับอย่าง Google เนี่ยนะเขาผมไปค้นดูเขาก็มีพาร์ทเทนของเขาเหมือนกันนะในการที่ทำไป Cyber Security Risk Score นะสนใจก็ลองไปดูก็ได้นะครับลองไปดูจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยการประเมินของ Cyber Risk Score ของ Google เนี่ยเขาก็มีหลายส่วนนะมีหลายส่วนมากๆจะเห็นว่าไม่ใช่แค่เทส SSL จากข้างนอกอย่างเดียวนะครับมันต้องมีเทสคอมพิวเตอร์ภายในเทสกระบวนการต่างๆด้วยนะเทสคอมโพเนนต์ทั้งหมดแหละถ้าเกิดสมมติเรามองถึงfull stack เนี่ยนะฮะมันถ้าเกิดพูดถึง full stack development มันแค่แอปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงทั้ง stack เลย OSI 7 layer เลยเนี่ยนะครับไล่ขึ้นไปเนี่ยนะครับพวกนั้นเนี่ยก็มีส่วนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายๆที่เราเริ่มเห็นละนะครับในหลายๆที่เนี่ยเริ่มเอาขบวนการในการประเมินขึ้นมาแล้วก็เขาก็มีการเก็บข้อมูลช่องโหว่จากหลายๆส่วนขึ้นมาไม่ว่าจะไล่มาแต่เน็ตเวิร์กอุปกรณ์เครือข่ายทุกอย่างเราเตอร์สวิตช์ไฟวอลนะครับมองในมุมมองของช่องโหว่เรื่องของคอนฟิกเรชันแล้วก็โยนเข้ามาจนถึงOS นะครับพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอะไรคะแนนพวกนี้เพื่อคำนวณออกมานะครับซึ่งพวกนี้เรียนได้เลยว่ามันไม่ง่ายนะครับแล้วก็มาตรฐานบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ครอบเวอร์ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคือน่าสนใจคือเรื่องพวกนี้มันต้องมีนะมันต้องมีมันทำให้เราคุยกันง่ายขึ้นเหมือนเป็นภาษาเดียวกันมากขึ้นนะครับก็ผมว่ามันต้องมีแต่ว่าการที่มีขึ้นมาเนี่ยนะครับไอ้เรื่องสูตรเรื่องอะไรเนี่ยมันจะต้องชี้แจงได้นะครับว่ามันคำนวณเป็นยังไงอย่างของผมเองเนี่ยยอมรับเลยนะครับอย่างบริษัทเนี่ยเขาก็เจอทำมานานแหละเราก็เจอว่าคือเชื่อไหมไอ้เรื่องสูตรเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยถึงเรามีสูตรอย่างดีเลยนะมันจะกลายเป็นว่าปัญหาบางอย่างมันพารามิเตอร์ไม่ครบจริงๆนะเคยเรื่องพวกนี้บางทีมันจะเหมือนตกมาตายใช่ไหมคือการที่คุณจะให้สูตรคำนวณคะแนนออกมาได้ดีเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีคะแนนเข้ามาอยู่ในสมการนะครับอยู่ในสูตรเนี่ยในหลายแง่มุมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอ้แฟกเตอร์พวกนี้มันมาไม่ครบนะครับแม้แต่ไอ้อย่างCVS score บางครั้งเนี่ยบางทีมันยังไม่มี score เลยเคยเห็นไหมบางทีมี CV ออกมาอะไรประมาณนี้นะครับคือเมื่อไหร่นะครับที่ factor มันเข้ามาไม่ครบสูตรเราก็จะเพี้ยนได้อะไรประมาณนี้หรือว่าสูตรเราเนี่ยถ้าเกิดสูตรเราง่ายเกินไปนะใช้พารามิเตอร์กี่ตัวไม่กี่ตัวมาคำนวณมันก็ไม่ใช่อีกมันก็ไม่ถูกต้องอีกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือในโลกของทุกวันนี้เรื่องของ AI นะเรื่องของ Machine Learning อะไรพวกนี้มันมีความสามารถมากขึ้นนะมันก็เลยมีบางครั้งนะครับเราสามารถใช้เทคนิคในการ predict ข้อมูลบางอย่างที่มันขาดหายไปได้นะครับแล้วเอาข้อมูลที่ predict เนี่ยกลับมาใส่ในสูตรของเรานะอะไรพวกนี้นี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันละกันนะครับไอ้พวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นขบวนการที่เรียกว่าเป็น ongoing นะครับไอ้สูตรที่ออกมาเนี่ยมันมี paper มีอะไรก็ตามเถอะนะคือเปเปอร์มันยังปรับกันได้เลยใช่ไหมพอหลายๆคนเห็นนะเห็นเปเปอร์เห็นอะไรพอเขาเห็นรายละเอียดนะเขาก็มีการrecommend หรือบางคนก็ไปทำเพิ่มนะครับไปทำต่อลองไป search ใน Google ดูก็ได้นะครับดูในกิจก็ได้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีหลายโปรเจกต์เลยนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการประเมินค่าความเสี่ยงนะครับบนไซเบอร์พวกนี้นะครับเพราะงั้นไอ้เรื่องพวกนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแต่มีประเด็นหลายอย่างที่ผมพูดถึงแหละว่าจุดประสงค์ของคะแนนนี้คืออะไรนะครับขอบเขตที่เราประเมินเนี่ยมีอะไรเราใช้แฟกเตอร์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่าความผิดพลาดนะครับมันจะประมาณไหนเพราะบางทีพอมันออกเป็นคะแนนมันนี่มันเรื่องใหญ่นะคือสมมุติคุณทำสเกล1-5ไอ้คนที่ได้5ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ก็ยังอย่าลืมนะ
เหมือนที่ผมเกริ่นมาเบื้องต้นน่ะพอคุณได้5เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าระบบคุณปลอดภัยนะนะครับเพราะนั่นคือคุณต้องรู้จักคะแนนรู้จักวิธีคำนวณแล้วก็รู้จักการเข้าใจขอบเขตในการเอาไปใช้นะครับอย่าให้คะแนนที่ดีเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่บังไม่ให้เราเข้าไปปรับปรุงระบบของเราเองอะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าเราคงจะเห็นจริงๆเรื่องของการประเมินค่าคะแนนต่างๆเนี่ยได้ยินมานานแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราคงเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าในแง่ของหน่วยงานรัฐนะครับเขามีแนวคิดยังไงนะครับเขาอยากมีประเมินคะแนนอะไรเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเนี่ยก็แน่นอนนะการที่ทำเป็น compliance checklist เนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งแหละนะแต่ถ้าเกิดเราต้องการไป advance กว่านั้นเนี่ยก็ต้องมีการประเมินแล้วออกมาเป็นเกรดต่างๆนะครับเดี๋ยวก็ลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้ามีอะไรคืบหน้าหรือมีอะไรน่าสนใจนะครับผมจะมาเล่ากันให้ฟังกันอีกทีนึงละกันนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ